ของออนไลน์นะแบบไม่น่าเชื่อเลยอ่ะแต่ก่อนนี่คนยังไม่กล้าซื้อนะเดี๋ยวนี้เมื่อกี้เจ้เพิ่งซื้อไป 3-4 อย่างนี่เราก็ตกใจทำไมเดี๋ยวนี้คนมันแบบว่านิยมจังเลยอ่ะโอ้ถ้าถามเรานะพฤติกรรมการใช้เงินของคนแปลกไปเยอะมากคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยสมมติเราจะซื้อของอย่างนึงเนี่ยเดินแล้วเดินอีกเดินจนเหนื่อยเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ยังไม่ทันได้เดินเลยอ่ะหมดเงินเป็นพันแล้วอ่ะกดกดกดอุ้ยสวยกดกดกดอุ้ยสวยไม่แต่ว่ามันไม่ปลอดภัยนะเจ้แบบว่าในเรื่องของแบบความปลอดภัยในเรื่องของธุรกรรมการเงินอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันก็มีความเสี่ยงว่าคือธนาคารอ่ะมันปลอดภัยแต่สิ่งที่ไม่ปลอดภัยคือเราไม่แน่ใจว่าบางครั้งเวลากดโอนเงินไปนั่นใช่แม่ค้าจริงเปล่าหรือแม่ค้าปลอมโดนหลอกอ่ะเออใช่แต่มันมีข้อดีนะว่ามาสิปกติเวลาซื้อเสื้อถ้าสมมติเป็นร้านที่คุ้นเคยอ่ะแล้วอยากได้ลายใหม่ๆร้านนี้ก็มีร้านนั้นก็มีร้านนั้นก็มีต้องเดินเทียบราคาจนเหนื่อยเลยนะก็ไปร้านประจำก็ไม่ต้องเทียบราคาอยู่แล้วป่ะก็ร้านประจำหมายความว่าเราสนิทใจกับคนนี้สมมติว่าไปห้างอ่ะแล้วแบบเราชอบเสื้อแพทเทิร์นแบบเนี้ยแต่มันมีเหมือนกันหลายๆร้านอ่ะเราก็ต้องเดินอุ๊ยร้านนี้อุ๊ยยี่ห้อนี้ราคาเท่านี้อีกยี่ห้อนึงราคาเท่านึงแต่เดี๋ยวก่อนเพียงแค่คุณหยิบสมาร์ทโฟนของคุณขึ้นมาซื้อของออนไลน์ปุ๊บแล้วก็เทียบเลยปุ๊บๆจ้านี้ตัวนี้ราคาเท่านี้เนี่ยแค่ใช้แบบมือเนี่ยฟิ้วๆๆๆจ่ายตังค์แล้วถ้าเจ้ไปปุ๊บเนี่ยถ้าเจ้ไปซื้อเองเจ้เสียเวลาเดินเลือกหน่อยแต่สิ่งที่เจ้ได้คือถือของกลับบ้านเลยพรุ่งนี้ใส่ได้เลยนี่เจ้ซื้อของออนไลน์นะกว่าจะได้ 2-3 วันมาปุ๊บส่งผิดอีกค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวส่งใหม่เคยเจอก็ใช่ก็เคยเจอมันก็มีความข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแหละทีนี้แต่ว่าเนี่ยต้องทำไงก็เอาตามความชอบเอาก็ถ้าเกิดสมมติเป็นของที่จำเป็นจะต้องแบบใส่ต้องลองอุ้ยเสื้อเราอ้วนขึ้นผอมลงหรือเปล่าก็ควรจะไปหน้าร้านแต่ถ้าเป็นของที่แบบรู้อยู่แล้วมันคืออะไรแล้วมันจะต้องลองอ่ะเราก็แบบประหยัดเวลาด้วยการแค่กดสั่งแล้วเขาก็มาส่งถึงบ้านเราในนามผู้รอบรู้มันไม่ได้แค่รอบรู้เดี๋ยวนะเท็ดดี้วันนี้เนี่ยเรายังมีของอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเยอะมากใน Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์ไปชมกันเลยเก่งจังเลยอ่ะมาอยู่ที่ร้าน Unfashion Dinning นะคะซึ่งร้านนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2โซนนะคะก็คือโซนอาหารแล้วก็โซนคาเฟ่ค่ะร้าน Unfashion Dinning นะคะตั้งอยู่เวิ้งเอกมัยโบราณค่ะเราขอไปชิมอาหารร้านนี้กันก่อนดีกว่าค่ะตามมาเลยสวัสดีค่ะพี่อีสวัสดีค่ะพี่เป็นผู้จัดการร้านนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่อีตั้งแต่น้องเดินเข้ามาด้วยการตกแต่งรอบผ้าแล้วก็มองเข้ามาปุ๊บน้องสุขประทับใจร้านนี้มากซึ่งมูดอันทุกคนเข้ากันมากอันนี้เมนูแรกค่ะคือเมนูอะไรคะอันนี้จะเป็นข้าวผัดปลาสลิดค่ะข้าวผัดปลาสลิดนะคะเดี๋ยวอันต่อไปค่ะอันนี้ค่ะเป็นข้าวราดพะแนงไก่ทอดค่ะชิมนะคะใส่กรอบมากแล้วก็ตัวพะแนงดีมากค่ะแล้วอันนี้คะเมนูนี้อันนี้จะเป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงค่ะถั่วกรอบเลยเนี่ยเม็ดมะม่วงก็ผิดนิดหน่อยไม่ได้เลยไงอันนี้นะคะข้าวผัดปลาหมึกไข่เค็มค่ะเค็มข้นมากอันนี้เขาใช้อะไรผัดบ้างคะพี่อีฟพอจะทราบไหมก็จะมีพวกน้ำพริกเผานะคะแล้วก็เป็นไข่เค็มที่เอามาบดทีนึงคือมันมาเป็นไข่เค็มมากใช่ค่ะพี่อีฟคะใน4เมนูนี้น้องให้พี่อีฟเรื่องว่าน้องชอบเมนูไหนมากสุดคิดว่าน่าจะเป็นข้าวผัดปลาหมึกไข่เค็มพี่เก่งมากเลยค่ะพี่อีฟน้องมีข้าวเอไรส์น้องอยากจะให้ขอลองให้พี่อีฟเอาข้าวเอไรส์ของน้องเนี่ยไปทำเมนูนี้ได้ไหมคะได้ค่ะก่อนอื่นที่จะไปลองเนี่ยน้องขอบอกก่อนนะคะว่าข้าวเอไรส์เนี่ยไม่ได้ธรรมดานะคะข้าวเอไรส์นะคะเป็นข้าวที่เกษตรกรชาวไทยนะคะปลูกแล้วก็นำมาคัดสรรโดยทกส.แล้วก็บรรจุตามแพ็กเกจนี้แล้วก็นำขายทั่วประเทศซึ่งถ้าอุดหนุนข้าวเอไรส์ที่ทกส.เนี่ยเหมือนได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศเลยพี่อีฟคะพี่จะลองเปลี่ยนใช้ข้าวเอไรส์ดูไหมคะได้ค่ะโอเคงั้นไม่รอช้างั้นเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันเลยค่ะข้าวเอไรส์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพนะคะนี่ค่ะพี่อีฟพี่ปิงใช่ไหมคะเอาพี่ปิงพร้อมตัดพี่พร้อมหุงใช่ไหมใช่ค่ะโอเคงั้นเริ่มเลยค่ะ
2ชั้นค่ะคุณบรรจุภัณฑ์นี่ดีมากเลยนะคะแบบซีนสูญอากาศด้วยอ่ะน้องเบลแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อแบบมอดขึ้นใช่ไหมพี่อีใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอปัญหาบ่อยมากใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะรับรองนะคะข้าวเอไรส์นะคะซีนอย่างดีมอดไม่ขึ้นแน่นอนค่ะข้าวเอไรส์นะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำสมบูรณ์คุณภาพนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้มีออเดอร์จริงเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเบลจะให้พี่ปิงเนี่ยก็คือเป็นเชฟนะคะพ่อครัวของเราเนี่ยได้ใช้ข้าวเอไรส์จริงเสิร์ฟกับลูกค้าได้เลยค่ะพี่ปิงข้าวประมาณนี้นี่โอเคไหมคะโอเคครับประมาณถ้วยหนึ่งพอดีครับถ้วยหนึ่งพอดีแล้วก็เม็ดเรียงสวยไม่แฉะเกินไปถูกต้องใช้ได้ครับผมขอชิมข้าวหน่อยพี่อย่าชิมข้าวหน่อยครับโอเคไหมข้าวประมาณนี้นุ่มไหมคะไม่แข็งแล้วไม่นิ่มเกินไปก็คือข้าวประมาณนี้สามารถผัดกับข้าวผัดไข่เค็มได้ครับผมโอเคงั้นเริ่มเลยดีกว่าค่ะโอเคผัดเสร็จแล้วนะคะพี่ปิงครับผมเป็นไงคะข้าวแฉะไหมคะหรือว่ายังไงไม่แฉะเลยครับเป็นเม็ดเรียงสวยมากเลยครับหรองั้นน้องขอชิมได้ป่ะขอได้ครับทำยังไงอ่ะผัดได้รสชาติเหมือนเดิมแต่จานแรกกับจานนี้ครับคือเมื่อกี้พี่ปิงบอกว่าข้าวเขาดีจริงๆนะคะข้าวอร่อยจริงใช่ป่ะใช่ครับยังไงพี่อธิบายให้น้องฟังหน่อยคุณผู้ชมฟังด้วยคือปกติข้าวเราต้องใช้ข้าวเก่าครับแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็กลับมาผัดครับเพราะว่าข้าวจะไม่แฉะแต่นี่คือแบบปรุงแล้วมาผัดเลยใช่วันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเบลเตรียมตัวเอาข้าวเนี่ยนะคะไปเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะทานให้อร่อยนะคะพี่อีฟค่ะวันนี้น้องก็ต้องขอขอบคุณพี่อีฟมากๆเลยนะคะที่ให้เอาข้าวเอไรส์เนี่ยไปลองเสิร์ฟลูกค้าจริงๆข้าวเอไรส์นะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำแต่แต่คุณภาพนะคะคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่ต้องการอุดหนุนข้าวเอไรส์นะคะหาซื้อได้ที่ทกส.ทุกสาขาค่ะอุดหนุนข้าวเอไรส์นะคะก็เหมือนอุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทุกคนค่ะพี่อีฟคะวันนี้คอนเฟิร์มไหมคะว่าข้าวเอไรส์เนี่ยอร่อยจริงๆคอนเฟิร์มค่ะงั้นวันนี้นะคะน้องก็ขอมอบผลิตภัณฑ์ Alize นะคะให้กับพี่อิฟไปด้วยเลยไว้ใช้ที่ร้านนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเรื่องข้าวต้องข้าว Alize ชื่อทิพนาลีค่ะจงศิริรัตนพันธ์อายุ22ปีชื่อเล่นชื่อเป้อยู่ชั้นปวส.2ชอบทำอาหารตั้งแต่ตอนประมาณม.3ดูรายการทีวีรายการโทรทัศน์หรือว่าดูที่บ้านเราทำแล้วมันสนุกดีก่อนหน้านั้นทำอาหารไม่เป็นกินอย่างเดียวเมนูแรกที่เริ่มทำเป็นเมนูง่ายๆเป็นข้าวผัดอเมริกันทำออกมารสชาติครั้งแรกเราคิดว่ารสชาติอร่อยดีนะตอนเด็กๆอยากเป็นหลายอย่างมากๆคืออยากเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับแพทย์ทันตแพทย์สัตวแพทย์อะไรก็ได้ที่ใส่ชุดกาวอ่ะมันเท่ดีก็เริ่มเปลี่ยนความคิดตั้งแต่ตอนม.3เลยมาสายอาชีพดีกว่าน่าจะเป็นทางเราที่สุดแล้วไปเรียนอย่างอื่นก็ดูไม่โอเคก็มีอาหารที่น่าพอไปได้สุดแล้วเพราะว่าเราก็ชอบกินอยู่แล้วก็เลยมาเรียนทำอาหารอาชีพเชฟนี่เป็นอาชีพที่เชฟทั้งสวยและหล่อตอนแรกก็มองสายอาชีพว่าเป็นแบบจบมาก็จะดีหรอจะมีงานรองรับหรอทำไมไม่เรียนม.ปลายทำไมไม่ต่อม.ปลายคนอื่นเพราะคนอื่นก็ต่อม.ปลายกันเยอะแล้วนี้พอเริ่มใกล้เรียนจบแล้วเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเราต้องไปเรียนสายที่แบบหางานการมั่นคงให้เราไปเรียนม.ปลายก็ปวดหัวด้วยแหละก็เลยคิดว่าต้องมาเรียนสายอาชีพดีสุดยิ่งถ้าบวกกับเราชอบด้วยก็คือดีเลยมาเรียนที่ทิพเทคเพราะว่าเรียนที่นี่จบมาได้ฝึกงานโรงแรม5ดาวด้วยนะเขาอาจจะเชิญเราไปทำงานด้วยทุกคนก็จะแบบทะนุถนอมเราเป็นพิเศษแล้วแบบเชิญเราให้มาทำงานด้วยร่วมงานด้วยก็หางานง่ายขึ้นไม่อยากทำงานอยากเป็นธุรกิจของตัวเองก็สามารถเอาความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยไปเปิดร้านได้ตอนมาเรียนที่นี่จริงๆก็รู้สึกเจอเพื่อนดีครูดีสิ่งแวดล้อมดีเรียนที่นี่ครั้งแรกได้ทำคือเบสิกมากๆทำตั้งแต่ต้มไข่ทำอาหารครอบครัวธรรมดาพวกผัดกะเพราไข่ดาวข้าวต้มแล้วถึงค่อยๆมาเรียนขยับมาเรียนพวกอาหารไทยเบื้องต้นอาหารอาเซียนอาหารนานาชาติขนม
พราะว่าถ้าเรามีวิชาติดตัวเวลาเราไปไหนก็เขาอาจจะเทรนงานเราแต่เขาไม่ต้องสอนเราเยอะเพราะว่าเขาเห็นนะว่าเรามีวิชาติดตัวเรามีพื้นฐานมาเยอะแล้วแต่คือที่เราชอบที่สุดก็อาจจะเป็นอยู่ในพวกสปาเกตตี้พวกเส้นต่างๆทั้งหลายถ้าเป็นเมนูเด็ดของเราก็จะเป็นสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศโหระพาแล้วเราก็ชอบทำมากคนอื่นกินก็คือต้องบอกอร่อยให้อะไรมาทำได้หมดรู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำเมนูที่มีชื่อว่าเพนเน่ลาบไก่ไข่เจียวฟูนะคะส่วนผสมก็มีเส้นเพนเน่น้ำซุปไก่พริกขี้หนูทอดสำหรับโรยหน้าแล้วก็ผักเคียงก็จะมีสาระแหน่กับพริกชี้ฟ้าแดงเอาไว้โรยหน้านะคะผงปรุงลาบน้ำตกตาโลโบนะคะ3ตัวนี้เป็นโจทย์ที่เราได้มานะคะมีไก่สับรวนต้มสุกหอมแดงผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอมนะคะเดี๋ยวมาทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาเตรียมหั่นผักกันก่อนนะคะหั่นต้นหอมเสร็จแล้วก็มาหั่นผักชีฝรั่งต่อนะคะต่อไปก็จะมาซอยหอมแดงนะคะหอมแดงต้องซอยตามยาวนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นแว่นๆนะคะเดี๋ยวเรามาต้มเส้นแบบอัลเดนเต้กันนะคะน้ำต้องเดือดสุกนะคะใส่เกลือเล็กน้อยใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะสุดท้ายใส่เส้นเพนเน่นะคะต้มให้ได้แบบอัลเดนเต้นี่ต้องต้มประมาณ 5-6 นาทีนะคะมาถึงขั้นตอนการทำลาบแล้วนะคะใส่อกไก่รวนที่ต้มไว้แล้วนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมน้ำซุปไก่นะคะใส่เพื่อให้มีความหอมนะคะของปรุงรสลาบนะคะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนเต็มนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันแล้วนะคะเราก็มาใส่เส้นเพนเน่แล้วก็ใส่ผักนะคะที่เตรียมไว้แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการจัดจานนะคะเสร็จแล้วเราจะมาวางพริกโรยหน้ากันนะคะชีฟ้านะคะไข่ฟูนะคะเสร็จแล้วค่ะเพนเน่ลาบไก่ไข่เจียวฟูใจเราจะตรงกันคุณผู้ชมครับเพราะว่าอาจารย์นิสักกำลังจะทำเค้กฟักทองมาร์เบิ้ลทำเค้กวันนี้อาจารย์นิสักใช้แป้งที่เขียนว่าแป้งเค้กค่ะคุณผู้ชมคะดูกันให้ชัดๆว่าเขาเขียนว่าแป้งเค้กเห็นไหมคะวันนี้อาจารย์ใช้ตราริบบิ้นนะคุณผู้ชมก็จัดการเทแป้งเค้กใส่ลงไปเลยค่ะสูตรเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ทุกอย่างรวมกันลงไปแล้วก็ตีเลยถือว่าเป็น one step นะคะแบบจบในตอนเดียวกันใส่แป้งแน่นอนขนมเค้กจะฟูก็ต้องใส่ผงฟูนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วก็น้ำตาลทรายใส่ลงไปด้วย
ก็ใช้พายางคนพอเข้ากันส่วนผสมของของแห้งเนี่ยก็จะเข้ากันแล้วคุณผู้ชมแค่นี้อาจารย์นิสักก็ไม่ต้องไปยืนร่อนแป้งให้มันฟุ้งกระจายเต็มครัวไปหมดเราทำขนมแบบนี้เป็นการทำขนมแบบทันสมัยและใช้เทคโนโลยีจริงๆคุณผู้ชมเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปตรงกลางไข่ไก่ก็เป็นไข่ไก่ดร.เฮนนะคะสูตรธรรมชาติแช่ไว้จนเย็นๆเลยคุณผู้ชมทำเค้กตำรับนี้ได้ไข่เย็นๆถือว่าโอเคเลยนะใส่ออมเล็ตลงไปนิดนึงประเดี๋ยวเค้กของเราก็จะฟูง่ายดายคุณผู้ชมใส่ลงไปก้อนหนึ่งแค่นี้แหละนะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปคุณผู้ชมตรงกลางแค่นี้นะเสร็จแล้วก็จัดการตีแป๊บเดียวมันก็จะขึ้นฟูแล้วตีก็ใช้ตะกร้ามือยังทำได้เลยคุณผู้ชมแค่ถือไว้ตรงนี้เนี่ยความเร็วต่ำๆก่อนประเดี๋ยวมันจะฟูงพอไข่แตกเรียบร้อยเข้ากันดีค่อยๆโยกเครื่องไปแป้งก็จะค่อยๆเข้ามาในส่วนผสมคุณผู้ชมเห็นไหมเราตีกันอยู่แต่ตรงกลางแถวๆนี้ไปก่อนอย่าไปไหนไกลไม่ต้องไปไกลมากคุณผู้ชมความเร็วต่ำๆแล้วก็เก็บแป้งเข้ามาพอแป้งเข้ามาหมดใช่ไหมคุณผู้ชมอย่างนี้เราก็ค่อยใช้ความเร็วสูงขึ้นเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมประเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนผสมของเค้กก็ฟูตัวขึ้นเห็นไหมคุณผู้ชมทำแบบนี้คุณผู้ชมดูนะเนี่ยเอียงเครื่องนิดเดียวเห็นไหมคุณผู้ชมส่วนผสมก็จะฟูเอ้าฟูเอาเห็นไหมทำกินเองแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วคุณผู้ชมดูสิถ้าส่วนผสมฟูมากๆคุณผู้ชมสิ่งที่เราต้องใส่2อย่างก็คือนมกับน้ำมันสำหรับตำรับนี้อาจารย์ใส่นมก่อนคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้เป็นนมนี่เลยนะคุณผู้ชมครับนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนทำให้เบเกอรี่หอมนุ่มอร่อยยาวนานเค้กของอาจารย์ตำรับนี้จะหอมนุ่มแล้วก็อร่อยยาวนานกล่องของเขานะคุณผู้ชมก็เปิดง่ายใช้สะดวกประหยัดเวลานะคุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์คุณภาพเดียวกับ Formos นะครับคุณผู้ชมเราก็จะใส่ลงไปเลยในนี้เห็นไหมคุณผู้ชมเทลงไปเลยถ้าใส่เสร็จนะเราก็จะตีต่อจนกระทั่งขึ้นฟูอีกครั้งหนึ่งแป๊บเดียวคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูเสร็จแป๊บเดียวจะเต็มชามอ่างแล้วเห็นไหมกับตะกร้ามือถือธรรมดาแบบนี้เครื่องเล็กๆเนี่ยคุณผู้ชมดูสิยังทำได้ตั้งเยอะเลยไข่ก็ไม่กี่ฟองทำเค้กได้ก้อนบัลเลอร์บัลล่าเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมเกือบเต็มอ่างแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปคุณผู้ชมอาจารย์นิสักกำลังจะใส่ไขมันวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตนะคุณผู้ชมรับรองจะติดใจก็ค่อยๆใส่ลงไปแค่นี้แหละคุณผู้ชมเค้กก็ชุ่มฉ่ำแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมใช้เครื่องมือถือด้วยซ้ำไปคุณผู้ชมดูสิเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราได้เนื้อเค้กเต็มที่แล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์หยุดเครื่องตีนะคุณผู้ชมดูสิได้เนื้อเค้กตั้งเยอะเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็แบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูเนื้อเค้กที่ได้เอาละเป็น2ส่วนปุ๊บบาดข้างอ่างคุณผู้ชมเรียบร้อยพอแบ่งส่วนผสมเป็น2ส่วนฝั่งนี้ใส่โกโก้เพสลงไปคุณผู้ชมครับหรือคุณผู้ชมจะใช้เป็นทูลิปโกโก้ผงชนิดสีเข้มดึงแล้วก็น้ำหอมอ่ะกลิ่นวานิลาอีกนิดหนึ่งเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็คนผสมให้เข้ากันตอนนี้เราก็จะได้เนื้อเค้กของเราเป็นสีน้ำตาลแบบช็อกโกแลต
คุณผู้ชมอยากให้สีเข้มคุณผู้ชมก็เติมโคโค่เพสต์ได้หรือจะใส่เป็นสีผสมอาหารลงไปให้มันเข้มขึ้นคุณผู้ชมสามารถทำได้เห็นไหมนี่ได้สีนึงแล้วส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมขอใส่เนื้อฟักทองนึ่งสุกแล้วก็บดละเอียดเป็นเนื้อฟักทองใส่ลงไปเพราะว่าอยากจะให้ได้คุณค่าอาหารเพิ่มมากขึ้นและเนื้อเค้กก็จะนุ่มละมุนแบบชุ่มฉ่ำเค้กฟักทองนิยมใส่นะคุณผู้ชมจานปนหอมเชียงใส่ลงไปนิดนึงเราก็อยากให้เหลืองๆก็สีเหลืองไข่สักหยดหนึ่งแค่นี้แหละคุณผู้ชมเค้กฟักทองของเราก็จะเนื้อสวยเหลืองเห็นไหมคนได้เข้ากันเค้กแบบนี้ทำไม่ยากคุณผู้ชมเอาละเราได้ส่วนผสมเรียบร้อยแล้ว2 อย่างนะคุณผู้ชมนะเหลืออย่างเดียวก็คือการเทลงพิมพ์เท่านั้นเองคุณผู้ชมตามมาดูเวลาจะใส่พิมพ์ก็ไม่ยากนะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นพิมพ์โลหะทาในขาวซะแล้วก็ปูกระดาษที่ก้นพิมพ์หน่อยเพราะพิมพ์มันสูงมันอาจจะต้องอบนานทีนี้เราก็แบ่งใส่ทีละสีคุณผู้ชมอาจารย์ใส่สีช็อกโกแลตลงไปก่อนก็ตักใส่ลงไปตรงกลางพิมพ์นี้แหละคุณผู้ชมอย่างเงี้ยพอใส่เสร็จใช่ไหมก็หยุดก็ไปหยิบสีเหลืองมาเทลงไปอ่ะตรงกลางพิมพ์นี่แหละนิดหนึ่งนะปื๊ดเอาปาดซะอ่ะเอากลับมาเอาสีน้ำตาลคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้ลงไป2สีแล้วใช่ไหมเราก็ใส่ลงไปที่เดิมนี่แหละตรงกลางสีน้ำตาลเห็นไหมแล้วเราก็ปาดถ้วยสักหน่อยนึงโอ้ยตายจะหกค่ะกลับมาอีกแล้วสีเหลืองคุณผู้ชมก็หยอดลงไปตรงที่เดิมนะไม่เลอะเทอะหรอกคุณผู้ชมทำขนมก็อย่างนี้แหละเราก็ใส่ลงไปที่เก่านะคุณผู้ชมก็จะเห็นแล้วนะว่าจะนิสสาค่อยๆหยอดทีละสีเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมันออกมามันจะเป็นมาร์เบิลไงคุณผู้ชมยิ่งคุณผู้ชมหยอดทีๆนะลายก็จะละเอียดยิบเลยเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะนำขนมที่ได้ที่เป็นลายๆแบบนี้เนี่ยนำเข้าเตาอบวันนี้ใช้ไฟประมาณ350องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ175องศาเซลเซียสขนมพิมพ์สูงแบบนี้อาจจะไฟลดลงนิดนึงหรืออาจจะใส่ถาดที่มีน้ำเลี้ยงหน่อยนึงเพื่อช่วยให้ระยะเวลาในการอยู่ในเตาอบนานขึ้นและขนมจะไม่แห้งคุณผู้ชมที่เขาเรียกว่าอบแบบวอเตอร์บาร์ฟก็ได้30นาทีไม่เกิน40นาทีพิมพ์นี้สุกค่ะทีนี้พอเค้กสุกนะคุณผู้ชมเราก็นำออกจากพิมพ์เช็คซิพอหยิบมาก็ลืมบอกคุณผู้ชมไปนี่มีดปาดเนื้อใหญ่ 6.5 นิ้วนะคุณผู้ชมตราเป็นวิ้นจากสีไทยก็คว้าได้จากในครัวถ้าเราต้องการเนื้อเค้กเรียบแต่ถ้าหั่นขนมปังก็จะเป็นมีดสำหรับหั่นขนมปังแต่อันนี้คมกริบเลยนะคุณผู้ชมสแตนเลสจากถนัดมือดูบาลานซ์คุณผู้ชมแล้วตรงนี้ดูนี่โค้งแบบนี้มือสอดโอ๊ยเป๊ะเลยนะคุณผู้ชมอาจารย์นิสสังชอบมากเลยอาวุธคู่ใจแบบนี้เสร็จแล้วก็จัดการหั่นเค้กมีดคมๆอ่ะคุณผู้ชมเวลาหั่นเค้กเสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาได้ดั่งใจคุณผู้ชมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมนะไปเรื่อยๆแล้วอย่าไปกดจนกระทั่งเนื้อขนมเนี่ยยุ่ยเราค่อยๆหั่นอย่างเงี้ยพอมันลงมาถึงสุดเค้กปุ๊บเนี่ยหน้าตัดมันจะพอดีเลยเนี่ยปึ๊บเห็นมั้ยคุณผู้ชมเราก็จะเห็นลายของฟักทองกับลายของช็อกแลตที่เราทำเห็นไหมคุณผู้ชมทีนี้กลับอีกข้างหนึ่งสิหั่นทั้งสองข้างเลยอีกข้างหนึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้ทิ้งนะหั่นเสร็จแล้วไม่ใช่อะไรหรอกจะไปกินเองเพราะชอบขอบเค้กแบบนี้บางคนเขาก็บอกว่าเนี่ยดูสิมีขอบเค้กมาด้วยแข็งๆทำไมไม่ทำให้ฉันนิ่มๆฉันทำให้คุณแล้วละนิ่มๆเห็นไหมแต่ตรงขอบนี่ฉันเอาไว้กินเองแล้วก็จัดการย้ายเค้กมาใส่จานคุณผู้ชมเห็นนะพร้อมที่จะยกไปเสิร์ฟใครต่อใครละแต่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่อาจารย์นิสสกำลังจะหยิบเนี่ยคุณผู้ชมถ้วยนี้นะนี่ Tulip Strawberry Compound คุณผู้ชมหั่นเป็นชิ้นๆใส่ลงในหม้อตุ๋นเสร็จแล้วก็ตุ๋นจนกระทั่งเนี่ยดูสิลักษณะละลายข้นอุ้ยหอมสตรอเบอรี่มากคุณผู้ชมเวลาจะเสิร์ฟนะคุณผู้ชมนะก็จัดการตักซะเสร็จแล้วก็ราดคุณผู้ชมราดแบบไม่ต้องเกรงใจคุณผู้ชม
แบบนี้เด็กๆจะชอบมากแล้วก็ยกออกไปกลางวงหรือตื่นเต้นเล้าใจกันไปหมดเลยแบบนี้แหละคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็อย่าลืมเรายังมีอีกช็อกโกแลตชิพทิวลิปช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางคุณผู้ชมโรยๆซะเห็นไหมมันจะน่ารับประทานมากคุณผู้ชมทำขนมเดี๋ยวนี้ขี้เหนียวไม่ได้นะคุณผู้ชมนะส่วนผสมต่างๆเนี่ยก็ใส่ลงไปเด็กๆจะชอบนะตรงที่ว่างๆนี่ก็เดี๋ยวก็ไอศครีมลงไปบ้างอะไรลงไปบ้างโอ้ยเอาเถอะให้ลูกเต้ามีความสุขแล้วเขาก็อยากอยู่บ้านคุณผู้ชมแค่นี้เราก็ถือว่าความเป็นพ่อเป็นแม่ของเราก็เสร็จหมดหน้าที่คุณผู้ชมสักหนึ่งลูกวางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็มีสะระแหน่สวยๆงามๆใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่มีใครเขาว่ากันนะคุณผู้ชมนะของแบบนี้แปะลงมานิดนึงเอามุมนี้หน่อยช่อสวยช่อสวยไปใส่มุมนี้นิดนึงคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าอู้สดแค่นี้แหละยกออกไปใครๆก็ชื่นใจคุณแม่ทำหรอแม่เก่งจังเลยหนูรักแม่อะไรอย่างเงี้ยเวลาออกไปหาของอร่อยๆทานกันแล้วล่ะค่ะวันหยุดแบบนี้เท็ดดี้จะมีอะไรดีไปกว่าการออกไปหาของอร่อยๆในบรรยากาศดีๆกันใช่แล้วครับผมว่าแต่วันนี้เนี่ยเจ้พาเรามาที่เอกมัยตามที่เราคุยกันน่ะแบบร้านแบบบรรยากาศดีๆแบบโรแมนติกอ่ะเดี๋ยวนะยังไงเราคุยกันน่ะใช่แต่ว่าจะพาสาวมากินเนาะเฮ้ยนี่ใครระดับนี้มันก็ต้องมีไม่มีแฟนมาจนกระทั่ง30แล้วไงเกินไปแล้วเออเนี่ยชาวต่างชาติเลยนะมีอายุมากกว่าเราหน่อยทำขนมเป็นด้วยเฮ้ยฝีมือนี่คุณสมบัติครบถ้วนมีอายุกว่าเทดดี้นิดนึงใช่ชอบทำขนมใช่ต่างชาติด้วยต่างชาติด้วยสวยเซ็กซี่ที่สุดในชีวิตเลยพูดจริงพูดเล่นเนี่ยโอ้โหนี่ไม่ได้หายง่ายๆนะแบบนี้แต่ว่าเดทนี้สำคัญมากใช่ไหมที่สุดไงโอ้มีร้านนึงตรงเส้นเอกมัยซอย10เราจะพาที่นี่เดินไปร้านนี้เราอธิบายไม่ถูกนะว่าเป็นบรรยากาศแบบไหนอธิบายไม่ถูกแล้วยังไงเนี่ยคือเอาเป็นว่าเดินเข้าไปดูด้วยกันนะสวยเฮดดี้จะรู้สึกว่าแบบเฮดดี้ไม่กล้าบอกเลยว่ามันไม่โอเคอ่ะไปเป็นไงบ้างร้านที่เราพามาโอ้เจ๊อลังการมากเลยเข้ามานี่เจออุโมงค์นะแล้วก็เดินเข้าไปด้านในนะแบบมีแบบเป็นชายหาดมีอะไรเงี้ยเฮ้ยรสอาหารที่นี่เขาเป็นแบบไหนอะไรยังไงอ่ะเจ๊แล้วทำไมคอนเซ็ปต์เขามีแบบโอ้โหมีของประดงประดับเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะถามอะไรอีกไหมมีเยอะเลยมีเป็น10ข้อเลยเนี่ยจดไว้จดไว้ด้วยใช่ไหมจดไว้เราตอบไม่ได้หรอกอ้าวเราเป็นแค่คนพามาอยากรู้ว่าร้านนี้มีอะไรดีบ้างเนี่ยเราพาที่มาหาเจ้าถิ่นโอเคให้เจ้าถิ่นเขาแนะนำตัวดีกว่าได้ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อีฟนะคะเป็นผู้จัดการร้านอันแฟชั่นไดนิ่งค่ะอันแฟชั่นเนี่ยถ้าเราเซิร์ชใน Google เนี่ยมันมีอันแฟชั่นตั้งหลายอันแฟชั่นค่ะมันคือโครงการเดียวกันมันคืออะไรบ้างขอเล่าให้ฟังหน่อยครับจริงๆอยู่ในโครงการเดียวกันเดิมทีเราเปิดเป็นร้านเครื่องหนักมือสองก่อนก็จะชื่อว่าอันแฟชั่นวินเทจต่อมาเราได้ขยับขยายกิจการโดยมีร้านกาแฟนะคะก็จะชื่ออันแฟชั่นคาเฟ่ค่ะ
แล้วที่นี่ก็คือจะเป็นอันแฟชั่นดิเน็งค่ะเฟส3คือรุ่งเรืองมาแบบตั้งแต่เครื่องหนังร้านกาแฟใช่ค่ะนี่มาเป็นร้านอาหารก็คืออันแฟชั่นดิเน็งเมื่อก้าวเท้าเข้ามาในอันแฟชั่นดิเน็งแล้วคุณอีฟสิ่งแรกที่เจอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บอุ๊ยอุโมงค์เออทำไมอ่ะพื้นบางส่วนเป็นทรายบางส่วนเป็นไม้บางส่วนเป็นหินค่ะคือมันมีความหลากหลายในนี้เยอะมากขอทราบหน่อยว่าคอนเซ็ปต์ของห้องอาหารเนี้ยมาที่ไปมันเป็นยังไงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไอเดียของคุณเจ้าของร้านนะคะก็คือเขาชอบไปเที่ยวสถานที่ต่างๆโดยเก็บข้อมูลเนี่ยแบบว่ามาผสมผสานกันในแต่ละที่ที่เขาแบบไปเที่ยวที่เขาชอบอย่างเงี้ยค่ะก็มารวมๆกันโดยสไตล์ที่การที่เขาตกแต่งเนี่ยจะชอบแบบแนวธรรมชาตินะคะแล้วก็ใช้วัตถุดิบในการแบบไม้อิฐปูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบอยากให้ร้านดูแบบสบายตาสะอาดอะไรเงี้ยค่ะมันมีความเจ๋งบางอย่างที่ว่ามาเมื่อเราเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นของบางอย่างที่เรารู้สึกเฮ้ยสวยอ่ะเราสามารถหยิบกลับบ้านได้เลยใช่ไหมครับไม่ใช่แต่เราสามารถหยิบกลับบ้านได้ถ้าเราซื้อเขาอ๋อพี่ขายทุกอย่างที่วางอยู่ในโต๊ะแค่ทุกอย่างใช่ค่ะคือเขาจะวางไว้เลยว่าปักราคาไว้สมมติเธอชอบใจกันอันนี้ใช่ไหมอยากได้ไหมถ้าเธอมองเธออยากได้คิดถึงบ้านเราจังเลยว่าไปอยู่บ้านเราจะสวยแค่ไหนเธอซื้อกลับไปได้เลยโอ้เจ๋งนอกเหนือจากร้านสวยๆเฟอร์นิเจอร์สวยๆรวมไปถึงพวกอุปกรณ์ครัวต่างๆที่เขาขายในร้านแล้วเนี่ยมาร้านอาหารก็ต้องถามถึงอาหารเนาะพี่ดีใช่ครับอาหารของอันแฟชั่นไดนิ่งเนี่ยเป็นอาหารประเภทไหนแล้วอะไรเด็ดบ้างคะคือจริงๆของเราหลากหลายเลยนะคะก็จะมีทั้งไทยอิตาเลียนแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะก็ไม่ได้เน้นมากก็คือว่าถ้าลูกค้าชอบก็จะเป็นตัวนั้นก็จะเป็น recommend เลยแล้วถ้ามาที่อันแฟชั่นไดนิ่งแล้วเนี่ยถ้าอย่างเราสองคนมาเนี่ยแบบไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรดีอ่ะมีแนะนำไหมคุณอีเริ่มจากเมนูแรกนะคะจะเป็นนาโชค่ะนาโชอันนี้ก็คือว่าจะไม่มีเนื้อสัตว์สำหรับคนที่เป็นทานมังใช่ค่ะ vegetarian ใช่ค่ะอันนี้แป้งเป็นแป้งทำเองทอดเองทำเองค่ะแล้วหลังจากทานนาโชเป็นของทานเล่นละไปไหนต่อดีคะค่ะก็จะมาที่สปาเกตตี้ไก่อบชีสค่ะจานใหญ่ๆแล้วก็วางแบบเยอะๆเลยทุกอย่างเนี่ยชอบสปาเกตตี้ซอสแดงกับไก่แล้วก็ชีสใช่ไหมต่อค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสเต็กพอกลิปสเต็กนะคะกับมินิสลัดค่ะก็มาเป็นเซตเลยน้ำสลัดอะไรอ่ะเป็นน้ำสลัดเซซามิค่ะอ๋อเป็นแบบเนี้ยญี่ปุ่นด้วยค่ะและสุดท้ายจะเป็นพิซซ่าสโมกแซลมอนค่ะที่ลูกค้าสั่งกันบ่อยๆจะเป็นพิซซ่าหน้านี้ค่ะบางมากเลยนะฮะดูเลยต้องกรอบนะใช่ครับผมอะไรเหรอเจ้อ้าวเท็ดดี้เราเห็นเท็ดดี้กลืนน้ำลาย2ทีแล้ว3ทีแล้วเอื้อขออนุญาตแล้วกันนะฮะคุณลีฟได้ค่ะทำหน้าที่แทนคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันนาโชมันซูรัสก่อนประเดิมเท็ดดี้กินผักไหมกินหมดแล้วตอนนี้โดนบังคับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เรียกน้ำย่อยเราลืมเอาทิชชู่ออกให้เราขอโทษด้วยนะเท็ดดี้ไม่ตั้งใจจริงๆหนองคายมากกรอบไหมฮะเราชอบซอสซ่าเขาอะไรซอสซ่านะมะเขือเทศอ่ะเราชอบแป้งเพราะกรอบกินง่ายแป้งอร่อยข้อต่อไปที่เราชอบคือหลายครั้งเวลาทานจะเจอตัวนี้ซอสซ่าใช่ไหมจะเจอรสชาติจัดบางที่ใส่พริกมาแบบเผ็ดเลยกินลำบากแต่ที่นี่คือรสชาติค่อนข้างอ่อนๆทานง่ายแล้วมันทำให้ทานเพลินกินได้เรื่อยๆแต่ดีว่าไงอร่อยมากรู้สึกว่านอกเหนือจากซาครีมจะมีตัวชีสด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมันหอมมันกลมกล่อมยิ่งขึ้นนอกเหนือจากแบบเปรี้ยวๆจากตัวซอสซ่าเนาะมันก็จะมีความกลมกล่อมจากซาครีมแล้วก็ชีสอร่อยมากนะนี่ถึงเราไม่ทานมันสุดแล้วเราก็อาจจะทานใช่ใช่มันทานง่ายทานเพลินมากต่อเลยเป็นสปาเกตตี้นะฮะจะมีซอสแดงนะเราไม่ตักให้นะเฮดี้เพราะมันก็ใกล้มือเฮดี้เหมือนกันอ๋อได้จ้ะเฮ้ยวันนี้กดแทนอะไรไม่นี่อยากให้ใกล้ๆไงเราชอบมากเพราะเราเห็นแล้วเราเล็งไว้แล้วชีสเขาเป็นแผ่นแบบไม่หวงของอ่ะที่สำคัญชีสให้มาแบบเต็มๆนะดูสิอันนี้คือไก่ทอดใช่ไหมใช่ค่ะจะเป็นไก่ทอดแล้วก็จะมาอบชีสที่หลังค่ะเจ๋งมากไก่ทอดแล้วก็ท็อปด้วยชีสซึ่งแบบชีสให้เป็นแผ่นแบบเต็มๆแผ่นอ่ะโอ้ยแฮปปี้เลยนะเจอมาคนเดียวก็กินแบบนี้ได้นะครับไม่ต้องกินแบบข้า
ไม่เคยเขินเจออันนี้แบบจานเดียวจบได้เลยไหมปกติแล้วเมนูแบบนี้จะเป็นเมนูที่เด็กๆชอบทานทานง่ายรสชาติไม่จัดแต่เราเชื่อว่าเด็กโตแบบเราสองคนก็กินได้เพราะมันมีชีสใช่ไหมใช่โอเคค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวเราทานสลัดให้ทัดดี้ทานอุ้ยพักชอบด้วยความอ้วนเหรอเปล่าเราเป็นพิซซ่าร้ายตายละเราทานซอสเห็ดไปแล้วเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างอร่อยหอมอ๋อเขาใส่หอมหัวใหญ่ใช่ไหมฮะใส่อยู่แล้วใส่เป็นดีโอเคมาครับผมหลายครั้งในความรู้สึกจะรู้สึกว่าอุ๊ยสลัดงาเนี่ยต้องแบบกลิ่นงารุนแรงแต่ว่าอันนี้ทานง่ายแล้วเบามากที่สำคัญเป็นสลัดน้ำใสค่ะอร่อยโอ้ดีครับค่ะมันอร่อยมากเลยไม่ทราบว่ามีกลเม็ดขั้นตอนยังไงบ้างฮะอันนี้เป็นสูตรลับของทางร้านนะคะโอ้โหถ้าอยากทานต้องกลับมาค่ะอยากทานต้องกลับมาร้านนี้ก็จะกลายเป็นเมนูแนะนำทันทีนะเพราะเรากลับมาแล้วเราสั่งคือตัวหมูนะฮะคุณผู้ชมมันกริลอย่างดีข้างนอกมันจะกรอบๆแล้วมันติดมันนิดนึงอ่ะใช่เราชอบที่เขาไม่ปรุงรสอะไรเยอะมากใช่แต่ว่าซอสของเขาเนี่ยหอมเพราะฉะนั้นทานแล้วมันทานเพลินค่ะกินง่ายอร่อยมากครับสุดท้ายเขาหันมาให้เราที่จะเอาทั้งแผ่นเลยไหมหรือแบ่งครึ่งครึ่งมาก่อนครึ่งครึ่งก่อนอันนี้คือหน้าอะไรนะครับเป็นปลาแซลมอนเป็นสโมกแซลมอนค่ะล็อกเก็ตล็อกเก็ตค่ะมีดิวมีล็อกเก็ตมีมะกอกนะหันให้เราที่ดีคนละชิ้นที่ชิ้นนี้เราชิ้นนี้โอเคครับพยายามกินชิ้นเล็กๆไม่ได้ว่าโลคาบัวหรืออะไรนะกูไม่สุภาพเปล่าเดี๋ยวจะได้กินต่อข้างล่างมันคือซอสอะไรครับเป็นทาท่าซอสนะคะทาท่าเขาอร่อยนะเจ๋งมากเลยเราก็ทำเองหมดทุกอย่างอะค่ะไม่ว่าจะเป็นซอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นสูตรเฉพาะค่ะคือแป้งบางจริงแป้งบางยังมีความเหนียวนุ่มนิดนึงรู้ไหมเหนียวจากอะไรเหนียวนุ่มหนึบจากชีสข้างใต้ใช่ไหมลองแหวกดูเมื่อกี้คือใช่ค่ะเมื่อกี้คือเอ้ยทำไมกระทะหนาจังเออเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมีก้อนๆอะไรแบบกรุบกรุบเลยแต่พอเราเมื่อกี้เราแอบแบบเอามีดเขี่ยนะเท็ดดี้ชีสมาเลยลองมาทานดูค่ะโอ้นี่ใช่ไหมใช่หนาเลยอันนี้ไม่เรียกว่าพิซซ่าอันนี้เขาเรียกว่าแซนด์วิชชีสนะฮะหน้าสโมกแซลมอนนะฮะอร่อยจริงแล้วก็สุดยอดจริงเครื่องเยอะมากท่านจริงนะถ้าอาหารอิ่มแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องดื่มอร่อยหรือมีขนมหวานอร่อยพี่ลิฟมีอะไรแนะนำบ้างจริงๆมีหลายตัวมากเลยนะคะแต่ว่าทำพลาดมาถึงแล้วแบบอันแฟชั่นไดนิ่งต้องกินค่ะก็จะเป็นวอฟเฟิลค่ะของเราจะมีทั้งหมด4หน้านะคะวอฟเฟิลก็จะมีทั้งช็อกโกแลตคาราเมลซอสเต็ดแล้วก็จะเป็นฮันนี่มาที่นี่นอกเหนือจากทานอาหารคาวแล้วต้องเก็บท้องเอาไว้สำหรับของหวานด้วยเพราะของหวานที่นี่ก็เด็ดไม่แพ้กันใช่แต่ของคาวนี่ก็เด็ดจริงๆนะฮะอันนี้ยังกินเอ็มอยู่เลยฮะยังไม่ยอมหยุดสักทียังไม่ยอมหยุดขอทำแล้วกันฮะหลายๆคนอยากมากินอาหารอร่อยๆแบบเราสองคนที่ร้านอันแฟชั่นไดนิ่งเนี่ยเปิดปิดกี่โมงแล้วเปิดวันไหนบ้างพี่อีฟเปิด 11:30 นะคะถึง 4:00 ค่ะทางร้านจะเปิดทุกวันค่ะเรียกได้ว่าหิวได้ตั้งแต่เที่ยงเลยก็คือถ้าหิวปุ๊บก็มาได้เลยนะฮะมาเต็มอิ่มกับบรรยากาศที่เรียกได้ว่าไม่เจอที่ร้านอาหารไหนแน่นอนใช่แล้วก็อาหารอร่อยแบบนี้เครื่องแน่นแบบนี้แล้วบางทีทานเสร็จปุ๊บอยากได้ของอะไรกลับบ้านก็มีสามารถติดไม้ติดมือซื้อไม่ใช่หยิบซื้อนะฮะไม่ใช่หยิบกลับไปที่เอาอะไรในกระเป๋าไปบ้างเขามีกล้องวงจรปิดด้วยเปิดทุกวันอย่างนี้แล้วการเดินทางมายังไงครับผมค่ะก็มาโครงการเวิร์งโบราณนะคะอยู่เอกมัย10ร้านอยู่ปากซอยเลยค่ะเวิร์งโบราณเอกมัย10เข้ามาได้เลยอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีสุดๆใช่ครับขอบคุณเจ้าถิ่นของเราคุณอีฟนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ